เรื่องคนผ่านเห็นบาปเหมือนของหวานพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเทรีนามว่าอุบลวันนาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเทรีตั้งความปรารถนาพระเทรีนั้น ตั้งความปรารถนาไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระกระทำบุญทั้งหลายสิ้นแสนกันท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์จุดติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีในพุทธุปบาทการนี้ก็มารดาบิดา ได้ตั้งชื่อนางว่าอุบลวรรน,นาเพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบลเขียวต่อมาในการที่นางเจริญวัยแล้วพระราชาและเศรษฐีทั้งหลายในสกลชมพูทวีปส่งบรรณาการไปสู่สำนักของเศรษฐีว่าขอเศรษฐีจงให้ทิดาแก่เรา ชื่อว่าคนผู้ไม่ส่งบรรณาการไปมิได้มีลำดับนั้นเศรษฐีคิดว่าเราไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้แต่เราจะทำอุบายสักอย่างหนึ่งเศรษฐีนั้นเรียกธิดาม,มาแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าจะสามารถบวชได้ไหมคำของบิดา เป็นเหมือนน้ำมันที่ต้มแล้วตั้งหนึ่งร้อยครั้งอันเขารดลงบนศีรษะเพราะความที่นางมีพบสุดท้ายเพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อฉันจะบวชเศรษฐีทำสักการะเป็นอันมากแก่นางนำนางไปสู่สำนักนางภิกษุณีแล้วให้บวช พระอุบลวรนนาเถรีบรรลุพระอระหัตเมื่อนางบวชแล้วไม่นานวาระรักษาลูกดานในโรงอุโบสถถึงแล้วนางตามประทีปกวาดโรงอุโบสถยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีปแลดูแล้วแล้วเล่าๆยังชาญมีเตโชกศินเป็นอารมณ์ให้เกิด กระทำฌานนั้นแลให้เป็นบาทบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาทั้งหลายแล้วสมัยต่อมาพระเถรีนั้นเที่ยวจาริกไปในชนบทแล้วกลับมาสู่ป่าอันทวันในการนั้นพระาศาสดายัางไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกนางภิกษุณี ครั้งนั้นพวกชนสร้างกระท่อมตั้งเตียงกั้นม่านไว้ในป่าแก่พระเทรีนั้นพระเทรีนั้นเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วออกมานันทมานกข่มขืนพระเทรีฝ่ายนันทมานกผู้เป็นบุตรของลุงของพระเทรี มีจิตปฏิพั์ต่อพระเทรีตั้งแต่การที่ท่านยังเป็นคฤรืหัดเขาได้ยินว่าพระเทรีมาจึงไปสู่ป่าอันธวันก่อนพระเทรีจะมาได้เข้าไปสู่กระท่อมซ่อนอยู่ภายใต้เตียงเมื่อพระเทรีกลับมาถึงกระท่อมปิดประตูนั่งลงบนเตียงเขาจึงออกมาจากใต้เตียง ขึ้นมาบนเตียงพระเทรีกล่าวห้ามว่าคนพาลเธออย่าชิบหายคนพาลเธออย่าชิบหายเลยเขาปลุกปล้ำข่มขืนพระเทรีแล้วก็หนีไปแผ่นดินใหญ่ได้แยกออกสูบเขาลงไปเขาไปเกิดในอเวจีมหานรกฝ่ายพระเทรี บอกเนื้อความแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วพวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคนผ่านประสบทุกข์เพราะบาปก,กรรมพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผ่านเมื่อทำกรรมลามกย่อมยินดีร่าเริงประดุจได้เคี้ยวกินของหวานมีน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่าคนผ่านย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบทุกข์ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโซดาปฏิผลเป็นต้นพระขีณาศพไม่ยินดีกามสุขสมัยต่อมามหาชนสนทนากันในธรรมสภาว่าแม้พระขีณาศพทั้งหลายชรอยจะยังยินดีกามสุขยังเสกกามทำไมจักไม่ซ่องเสกเพราะพระขีณาศพเหล่านั้นไม่ใช่ไมผ้ผุไม่ใช่จอมปลวก มีเนื้อและสรีระยังสดใสอยู่เพราะฉะนั้นแม้พระขีนาศเหล่านั้นยังยินดีกามสุขยังเสพกามพระสาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกราบทูลแล้วจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายไม่ยินดีกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวและเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ฉันใด การแม้สองอย่างย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระขีณาศพฉันนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาด ไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมว่าเป็นพรามภิกษุณีควรอยู่ในพระนครก็พระศา,าสดารับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาแล้วตรัสว่ามหาบาพิษแม้กุลธิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้ละหมู่ญาติอันใหญ่ และกองแห่งโภคะมากบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนลามกถูกราคาย้อมแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่าด้วยการดูถูกดูหมิ่นบ้างด้วยการทำอันตรายแก่พรหมจรรันบ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ ภายในพระนครแก่ภิกษุณีสงฆ์พระราชาทรงรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ที่ข้างหนึ่งแห่งพระนครจำเดิมแต่นั้นมาพวกภิกษุณีย่อมอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้นเรื่องคนผ่านเห็นบากเหมือนของหวานจบ